อื่นตามห้อยดวงเนี่ยฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเปิดมาวันนี้ก็มาเจอกันช่วงบ่ายนะคะทุกคนเบลก็จะออกไปรับน้องนาที่โรงเรียนแล้วก็จะไปส่งของด้วยก่อนที่เราจะไปเราก็มาดื่มด่ำบรรยากาศกับน้ำปั่นกันหน่อยนะคะทุกคนค่ะมันบ่ได้ได้มันจะสิขาดตอนเช้าก็กิฟต์เดอะคอฟฟี่ไปแล้วค่ะคาปูชิโน่เย็น1แก้วเพิ่มช็อตไปเลยค่ะกินแล้ววานิตาตีตาล้านเฮ็ดงานโอ้ยแล่นตามห้องนั้นแล้วก็เล่นตามห้องนี้เอาอยู่คนเดียวค่ะจนว่าขาซ่าเบิดวันนี้ก็เลยมากินโกโก้สักหน่อยทุกคนอ่ะแล้วเข้มๆโกโก้เข้มๆกินเลยบ่อัศวินเขาบ่มีการนอนดอกค่ะคันเป็นอัศวินนะระดับไลท์โค้ชเขาไม่นอนกันทุกคนบทจะนอนนะต้องเรียกแพทย์สนามมาเลยนะเขาไม่นอนกลับมาจากรับน้องอนาเบลก็ซื้อหนังไก่ทอดมาด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เลยให้พี่สาวตำหอยดองให้กินทุกคนวันนั้นที่เราตำหอยดองไปมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมพี่เบลก็ไม่กินยายก็ป้าก็ไม่กินแล้วก็หลานๆก็ไม่อยู่ไม่มีใครกินเบลก็เลยจัดให้ตำให้นึ่งคกยังไงตำป่าหอยดองแบบนี้เลยค่ะใส่น้ำปลาแดกนัวๆเข้าไปโอ้ยตลังผักกินกันน้ำลายแตกค่ะหอยดองอร่อยมากเลยนะคะทุกคนอร่อยซื้อมันสดมันไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยที่มาจากมหาชัยที่เบลไปซื้อที่ตลาดวันนั้นน่ะโอ้รอบแรกที่ทำไม่ได้ใส่หอยดองเยอะขนาดนี้วันนี้ก็เลยบอกพี่สาวว่าเทไปเลยจะเบิดขวดไปเลยเทไปเลยเบิดขวดจ้ะมันสมจนว่าปี๊ดขึ้นสมองไปเลยนะ ป้ากับคุณยายสาก็นั่งคุยกันทุกคนจำคุณยายสาได้ไหมคะคุณยายสาเนาะที่เบลเคยเล่าให้ทุกคนฟังแหละเป็นเขาเรียกอะไรเป็นญาติของคุณพ่อพี่เตยเนาะก็เป็นญาติญาติกันก็เรียกคุณเป็นพี่สาวคุณพ่อพี่เตยไหมหรือว่าเป็นญาติอะไรเบลก็จำไม่ได้แล้วเบลก็ลืมแต่ว่าคุณยายสาเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กับบ้านพี่เตยบ่อยๆคุณยายสาทำกับข้าวเก่งมากทุกคนวันนี้แกก็มานั่งขับรถขี่จักรยานผ่านก็เลยแวะมานั่งคุยกับหลานแล้วก็ป้าเบลเนาะวันนี้ก็เลยมีเพื่อนกินข้าวคุณยายสาไม่กินด้วยนะเพราะว่าแกบอกว่าแกกินข้าวมาแล้วคุณยายสาก็เลยถามเบลว่าเบลไปซื้อหนังไก่ทอดมาจากไหนเบลก็ว่าเบลขับรถผ่านที่ตลาดตรงบ้านกุดแฮน่ะเขามีหนังไก่ทอดขายเบลก็เลยบอกคุณยายสาว่าคนขายน่ะรอหล่อรอมากเลยทุกคนรออยู่จะมากินเขาก็ยังเป็นอาหารเนอะจะมารอขักรอนเนี่ยรอแบบว่าบัญญัติบัญญังรอบ่แบ่งไผแต่ว่ารออยู่มันเป็นผัวเขาอันนี้มันก็ยอมใจยู้รอคักยู้แต่ว่าเป็นผัวเขาเฮ้ยซื้อมันเกิดมารอเนาะกูมาเงิดซื้อมาแมงสามอันสมบัติก็ยังเมาเบิดหลานบ่ละรอคักรอแน่เบลยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะทุกคนข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยนี่ก็คือรอบแรกในการกินข้าวนะตอนเช้าเบลกินแค่อะไรวะกินอยู่กินอยู่กินอยู่ข้าวคุกปลาทูที่เบลทอดปลาทูไว้ให้ลูกตอนเช้ามันยังเหลืออยู่ประมาณช้อนนึงนี่แหละเบลช้อนทัพพีนะทัพพีนึงเบลก็เลยตักกินอันนั้นแล้วเบลก็เลยไปทำงานกินกาแฟมาแล้วไงก็เลยไปแพ็คของด้วยอัดคลิปด้วยอะไรด้วยเดินเข้าเดินออกในบ้านนั่นแหละก็เลยไม่ได้กินพอถึงเวลาก็ได้ไปรับลูกแล้วกลับมาเนี่ยก็หิวโซ่ตาไล่มาหาเอ่ยจะตำมะฮงตำมะฮงแน่ตำมะฮงเดียวนี่บ่ได้ตำมะฮงดีตายพอดีตายพอดีเราต้องสูบปลาร้าเข้าร่างกายนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักแต่รถขนาดรถยังต้องเติมน้ำมันตัวร่างตัวเราเนี่ยต้องเติมปลาร้าเข้าร่างกายบริษัทเขาเหตุงานบ่ได้กระสันเขายืนอยู่ในโลกใบนี้บ่ได้เขาสิไปเลยเขาสิไปหายมทูตทันที เราต้องกินปลาแดกเท่านั้นจ้าเวลาที่นั่งคุยกับวัยรุ่น60-70เนี่ยทุกคนสนุกมากเลยนะคำพูดคำจาคุณยายสานี่เบลคิดอยู่ว่าไอ้ผลพลอยได้กับคำพูดเรามาจากไหนนี่ไอดอลไลโคดนี่นั่งอยู่นี่แล้วค่ะทุกคนค่ะคำบอกคำจานี่บ่ยบ่มีผู้ใดเกินน่ารักก็ไผแต่ละคำที่ออกมาเนี่ยสุดยอดมากเลยคุณยายสารเบลนั่งไปด้วยขำไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วถ้าอยู่หน้ากล้องนะเขาเรียกเลยระดับไลโคดเลยนะทุกคนถ้าใครได้มานั่งฟังเหมือนเบลนะอุ้ยแกพูดแต่ละคำนี่เวลาพูดมันไม่ใช่ว่าดุด่ากันนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนคำพูดอ่ะถ้าใครเคยได้ไปดูหมอลำเขาจะมีเวลาที่เขาแสดงตลกอ่ะมันจะมีเป็นคำต่อคำต่อคำพูดกันอ่ะมันตลกมากเลยถ้าใครฟังภาษาอีสานรู้เรื่องอ่ะจะเป็นแบบขำเลยแหละแกคุณยายสานี่เป็นคนที่พูดตลกมากๆ
แล้วตอนที่เบลนั่งกินข้าวอยู่มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถผ่านแต่ว่าท่อรถเขาเนี่ยจะเป็นเสียงดังมากๆเลยนะทุกคนคือขับไปตั้งไกลแล้วก็ยังได้ยินเสียงเนอะเราก็นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเบลก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้คงจะคิดว่าตัวเองอะเท่มากเลยเนาะขับรถเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยคุณยายสาก็เลยแบบโต้ตอบขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนแบบว่าโอ้ยเขาก็กลัวว่าเราอะจะไม่มองเนาะเขาก็เลยทําเสียงรถดังๆไว้ก่อนเบลก็เลยพูดว่าโอ้ยจะดังแค่ไหนก็มันไม่น่ามองก็มันไม่ถูกใจมันก็ไม่มองนะคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณยายสาก็แบบก็พูดต่อกันแล้วคันเนี้ยเราก็นั่งกินข้าวไปสักพักใช่ไหมแล้วรถคันนั้นอ่ะก็กลับมาอีกทุกคนเขาก็ขี่รถกลับไปกลับมาคุณยายสาก็เลยว่าเอ๊ะไอเด็กผู้ชายคนนี้มันทำไมชอบขับรถกลับไปกลับมาไม่ใช่มันชอบแกเหรออะไรแล้วก็พูดว่าทำไมชอบแกแน่ๆเลยมันอยากให้แกเรียกแน่ๆเลยมันถึงขับรถกลับไปกลับมาขนาดนี้คุณยายจ๋าบอกกินข้าวที่บ้านพี่สาวเสร็จแล้วเบลก็พาเด็กๆกลับมาบ้านรอรับน้องอดินสักพักหนึ่งน้องอดินก็กลับมาทุกคนพอน้องอดินมาแล้วเบลก็เลยไปซื้อพวกเส้นนู่นนี่นั่นของกินมาให้ลูกที่ตลาดเพราะว่าวันนี้มีตลาดของถมก็เลยไปซื้อมาทุกคนเด็กๆเขาก็ชอบกินเส้นหมี่เหลืองแล้วก็เกี๊ยวด้วยอะไรด้วยที่ตลาดมันก็จะมีขายเบลก็เลยไปซื้อมาทุกคนซื้อมาให้ลูกก็จัดแจงกับคุ้งกับข้าวให้ลูกเรียบร้อยเราก็เลยจะมาปลูกต้นขนุนที่เราซื้อมาไว้วันนั้นน่ะรอที่รอน้องอดินกินข้าวเนาะเบลก็เลยมาปลูกต้นผลไม้รอเพราะว่าน้องอดินน่ะกลับมาถึงบ้านมีการบ้านด้วยคุณครูก็ส่งการบ้านมาทางหลายกลุ่มด้วยนะคะทุกคนว่าวันนี้เป็นการบ้านคณิตศาสตร์ให้เราตีโจทย์แล้วก็แต่งประโยคอะไรไม่รู้หลายอย่างมากเลยทุกคนคือตอนนี้ก็คือเหมือนได้กลับไปเรียนป.1พร้อมกันกับลูกนะทุกคนน้องอดินก็ทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจถ้าเป็นบวกเลขธรรมดาน่ะโอเคนะแต่ถ้าได้เขียนเป็นตัวหนังสือเหมือนภาษาไทยเขียนเนี่ยจะเขียนไม่ค่อยได้เลยทุกคนเพราะยังอ่านไม่ค่อยออกเขียนก็ไม่ค่อยเก่งเนาะแบบทำไม่ได้เลยเราก็ต้องนั่งมออีมีรอแอและอะไรเงี้ยคือเราต้องพูดต้องย้ำโอ้ยใส่อารมณ์กันมากเลยสอนการบ้านกันนะทุกคนให้ลูกกินข้าวไปก่อนเบลก็จะมาทำสวนรอนะทุกคนเบลอ่ะคิดอยู่ว่าเบลจะเอาต้นขนุนอ่ะไปปลูกตรงไหนแต่ว่าเบลอ่ะก็นึกไปนึกมาแบบข้างหน้ามันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าโตขึ้นมามันเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเลยเบลก็เลยว่าเอาขยับมาอีกสักนิดถึงเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะมีเอาศาลาตรงนี้น่ะออกทุกคนเพราะว่าห้องเก็บของมันเป็นห้องเก็บของนะห้องเก็บของอ่ะมันทําไว้ในบ้านก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยน่ะเราถ้าเราออกเราก็ปลูกผลไม้ได้เบลก็เลยว่างั้นปลูกตรงนี้ต้นนึงเบลก็เลยเอาหญ้าออกก่อนนะทุกคนเอาจริงหญ้าเยอะมากเพิ่งตัดไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ถ้าเราเอาจอบทําแบบเนี้ยหญ้ามันจะหายไปทุกคนแล้วน้ําที่เบลล้างถ้วยล้างจานหรือว่าล้างอะไรอย่างเงี้ยน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงนี้พอดีปลูกต้นขนุนมันก็น่าจะแบบให้แบบผลโดกแล้วก็แลดเหมือนเบลด้วยอะไรอย่างนี้มันก็จะได้แบบออกลูกออกหยังเยอะแยะมากมายให้เราได้กินได้ขายด้วยค่ะปลูกผลไม้ไปด้วยแล้วก็สู้รบปรบมือกับยุงไปด้วยทุกคนโอ้ยยิ่งตอนประมาณ4 โมงเย็น5 โมงเย็นเนี่ยยุงแบบชุกชุมมากคือเบลไม่ชอบยุงมากนะทุกคนสมพ่อใจอยากใส่ชุดอวกาศหมดเลยอยากจะใส่ชุดที่มันแบบเป็นชุดอวกาศไม่ให้ยุงมาตอมไม่ให้มาแมลงหวีมาแมลงวันมาตอมเราแต่มันก็ไม่มีเนาะแต่ก็ชินแล้วแหละทุกคนมันมาตอมที่หูนะมันชอบมาส่งเสียงอีอีทำอะไรจ้าทำอะไรจ้ามันชอบมาถามเบลอย่างเงี้ยทุกคนยุงอ่ะมันจะอีอีอีถ้าแบบมีเครื่องแปลภาษาก็คงจะแปลออกมาว่าทำอะไรจ้าปลูกต้นขนุนเหรอทำไมเหรอทำไมต้องปลูกคงจะถามเราแบบนี้นะอันนี้คุยกับยุงเราล่าสุดคุยกับยุงแล้วเริ่มเป็นประสาทแล้วนะทุกคน มองเห็นศาลาที่อยู่ข้างหลังแล้วนะทุกคนก็อยากจะมีเวลาเดี๋ยวเบลมีเวลาเบลก็จะมาเอาศาลานี่ออกขออนุญาตบาดค่ำเด้อออกซะเถอะเพราะว่าเบลก็จะเอาผลหมากลากไม้มาปลูกเนาะถ้าเราเอาดงอดินมาใส่เนี่ยเราปลูกผลไม้เยอะๆตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่เยอะๆด้วยเบลปลูกต้นขนุนห่างกันมาเยอะอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันขนุนมันก็จะต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปลูกแบบนี้ตรงนี้ด้วยให้มันเป็นแถวไปเลยก็ตรงนี้ก็ต้นขนุนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นต้นเงาะแบบเบลก็จะปลูกข้าวโพดปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบอยากชอบต้นผลหมากล่างไม้ที่เราชอบอันไหนที่เราชอบเราก็เอามาปลูกทุกคนจะได้กินด้วยจะทันกระรอกไหมพี่เตยบ้านพี่เตยแต่ทุกคนกระรอกน่ะเยอะมากๆเลย
ผลไม้บ้านพี่เตยน่ะแทบจะไม่ได้กินเลยนะทุกคนเพราะว่าปลูกไว้กระรอกมันก็กินไปหมดแล้วมันวิ่งมาตามสายไฟอ่ะที่เบลบอกว่าต้นอ่ะลูกเซียนท้อน่ะกระรอกมันก็มากินเนาะแต่ว่ากว่ามันจะมาวิ่งมาถึงบ้านเบลอ่ะมันก็กินตรงที่อื่นอิ่มแล้วแต่ถ้ามันไม่มีกินมันก็วิ่งไปทั่วนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตถ้าเราปลูกขึ้นมาน่ะเราจะได้ตีกันกับกระรอกไหมน่ะจะได้มีเครื่องดักจับมึงกูจับมึงมาเลี้ยงเลยล่ะจ้าลาบกระรอกเนาะค่ะเด้อเป็นตัวสีขาวด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวแบบว่าหางดำด้วยถ้าเราปลูกไว้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าแต่ก็ปลูกแล้วทุกคนถ้าปลูกไว้ให้มันกินเราก็กินไปพร้อมกันกับมันด้วยนะกินมันพร้อมเวลากันมันกินของเข้าหลายๆนะกูไม่ได้ขายละเมืองกูจะกินมึงพร้อมค่ะขนาดตุ๊กแกยังได้อพยพไปอยู่ที่อื่นนะหรือมันจะสู้หรือใครจะมาสู้เวลคะฉันอยู่บ้านทั้งวันค่ะเอาชี้ปลูกต้นมงต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็เอาน้ำมารดเขาเนาะต้นนี้เบลปลูกไว้ตั้งแต่วันก่อนนั่นแหละทำงานเสร็จไปแล้วนะทุกคนอัดคลิปไปแล้วพอมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็เลยบอกให้เบลน่ะขุดมันขึ้นมาแล้วก็ย้ายมันออกมาขยับออกมาสัก2เมตรเนาะมันจะไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยววันหน้าเบลจะมาขยับอยู่นะทุกคนถ้าวันนานนี่ก็คือมันคือสิแบบว่าลากมันคงจะซอนใส่แล้วแหละน่าจะเป็นตอนเย็นนะเบลถึงจะได้ทำนะทุกคนรดน้ำต้นผลไม้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็เดินมาอีกมุมหนึ่งของบ้านจะเป็นตรงที่ต้นมะนาวอยู่เบลว่าเบลจะเอาชะอมมาปลูกตรงนี้เบลซื้อชะอมมา50บาทเนาะทุกคนก็ได้ประมาณ6ต้นแบ่งให้พี่สาวต้นนึงแกไม่เอา2ต้นแกเอา2เอาแกเอาต้นเดียวเบลก็เลยเหลือ5ต้นก็เลยเอามาปลูกตรงนี้เลยเป็นเพื่อนกันปลูกไปเลยจ้าไอ้มันไกลๆกันหลายๆเพราะว่าเราชอบกินอู้ยขั้นเขียวหลายตอนที่เราอยู่ที่ต่างประเทศอ่ะทุกคนหากินยากมากอยากกินชะอมมากยากอยากชะอมทอดใส่ไข่แกงส้มชะอมอะไรอย่างเงี้ยอยากกินแห้งแกงขนมไม้เหม็นๆเนี่ยอู้ยเขาอยากกินแห้งคือจนได้สั่งแบบว่าชะอมที่แบบอบแห้งอ่ะทุกคนเอาไปนู่นเอาไปทอดใส่ไข่เอาไปแกงใส่หน่อไม้อย่างเงี้ยคือจนได้สั่งแบบนั้นน่ะพอเรามีพื้นที่ในการปลูกเมืองก็จะปลูกมันเหย้าเป็นแถบไปเลยจ้าฟุ้งเฟ้อไปเลยพี่สาวบอกว่าปลูกแล้วปลูกไว้ข้างบ้านนี่แหละดีที่สุดเพราะว่าต้นชะอมเนี่ยมันชอบให้เราตัดแต่งกิ่งถ้าเราตัดแต่งกิ่งนางบ่อยๆน่ะนางก็จะแตกยอดขึ้นมาเราถึงจะเก็บกินเก็บขายกินไปเลยจ้ากินเห็นมันแบบว่าพูดออกมามันก็จะเป็นแบบว่องสิเขาคือสิบะมี่ผู้บ่าวน้ำเขาเลยแหละเพราะว่ากินชะอมหลายเนาะดีเอาก็ได้ไม่เป็นไรเรามันไลฟ์โค้ชอยู่แล้วเราอยู่คนเดียวได้ถ้าเราเจอความรักเมื่อไหร่แพทย์สนามจะลงมาหาเราทันทีไม่ได้ ไม่ได้เราต้องกินชะอมเยอะๆถ้าเรามีความรักอีกครั้งเนี่ยโอ้ยตายมีความรักก็มีความทุกข์โอ้ยบ่มีดอกบ่อ่าวบ่อยากเป็นบ่อยากได้บ่อยากไปเจอแพทย์สนามปลูกต้นไม้ไปปลูกไปปลูกมาก็6โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเบลก็จะรีบทำรีบเสร็จตรงนี้นะยิ่งยุ่งเยอะทุกคนมันชื้นนะเนาะฝนมันตกด้วยอะไรด้วยนะเศษใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเบลก็กวาดออกเดี๋ยวเบลจะกวาดออกแล้วก็เอาไปไว้ให้มันเป็นที่ทางเดียวกันเวลาเราจะได้มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ปลูกผักผลไม้เยอะๆเบลรู้แล้วข้างหลังอ่ะเบลจะปลูกอะไรที่แบบว่าเวลาที่เราในอนาคตข้างหน้าเราถมดินเข้าไปอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตเร็วแล้วก็สามารถตัดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ได้เลยมันไม่ต้องอยู่ยืดเป็น10ปี20ปีหรือว่า5ปี6ปีเหมือนต้นผลไม้ทั่วไปแต่ต้นผลไม้ทั่วไปก็ดีเหมือนกันแต่อันไหนที่ว่าดีที่สุดได้ผลผลิตเร็วเดี๋ยวก็จะต้มข้าวโพดขายอ้อมบ้านไปเลยจ้าโดดขึ้นยังอีกทุกคน ปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยก็กินน้ำสักขวดนึงทุกคนเหนื่อยมากเลยปวดขาที่สุดเลยค่ะเดินแค่นิดเดียวนั่นน่ะปวดขาแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเดินทั้งวันเราเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ขับรถกลับไปกลับมาไปรับลูกเนาะแต่ทำทั้งวันไม่ได้หยุดไม่หย่อนเลยกลับมาถึงทำนู่นทำนี้เสร็จก็ต้องมาสอนการบ้านนะน้องอดินนะคะทุกคนค่ะก็สอนกันไปด้วยวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบใส่อารมณ์สักนิดนึงในการสอนสอนลูกเนาะเพราะว่าน้องอดินยังสะกดคำไม่ค่อยเป็นเบลก็จะเน้นคำแบบมออีมีตอโอโตอย่างเงี้ยบางทีเขาเรียนอันอื่นนี้ไปอันเก่าก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลืมบ้างอะไรบ้างขนาดเบลยังเป็นคนขี้ลืมก็ต้องเข้าใจลูกแหละทุกคนเขาบางทีมันก็ทำไม่ได้เนาะอันไหนที่มันทำได้เบลก็พยายามให้เขาแบบพูดบ่อยๆทำบ่อยๆแต่ว่าเบลไม่บังคับว่ามันต้องอย่างนี้ทำไม่ได้ไม่พูดแบบนั้นนะทุกคนได้ก็ได้ไม่ได้ก็โตมาเดี๋ยวก็จะรู้เองตัวเบลเองก็ยังบางคำเบลก็ยังอ่านไม่ออกบางคำก็ยังสะกดผิด
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่สำหรับลูกนะเราก็เลยไม่บังคับให้เขาทำตามที่เขาเข้าใจแล้วก็พยายามอธิบายเสียงกลางบ้างเสียงหวานไม่มีมีแต่เสียงกลางแล้วก็เสียงสูงปี๊ดใครสนใจสั่งกุนเชียงก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกคนขาก็สั่งเข้ามากันได้เลยปลาร้าบอง5กระปุกนะคะสั่งขึ้นไป5กระปุกแถมขนมข้าวแตน2ห่อนะคะใครสั่งกุนเชียง2ห่อก็แถมขนมข้าวแตน2ห่อด้วยเหมือนกันหรือจะเลือกเอาแถมปลาร้าบอง1กระปุกก็ได้กะปิกระปุกเล็กก็ได้แล้วแต่ชอบหรือเลือกมาได้เลยนะคะเบลผมมีของพร้อมส่งทุกอย่างเลยครับใครสนใจก็ทักมาหาเบลได้นะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ